รหัส1.2.26ข้อ110มีคะแนน4คะแนน w e l c h e s Verhalten well, ist richtig. Welshes Verhalten ist richtig. ข้อใดที่ถูกต้องนะคะการปฏิบัติแบบไหนที่ถูกต้องภาพที่เรากำลังเจอก็คือภาพนี้นะคะมองแล้วทุกคนจะต้องตอบว่าอะไรเรามาดูคำตอบที่เขาให้มาก่อน ข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้ไหม Warten while by the personen for rank haben Warten while by the personen for rank haben เขาบอกว่าในกรณีเนี้ยฉันจะต้องรอนะเพราะว่าบุคคลทั้งสองคนนี้มีสิทธิ์ไปก่อนถูกหรือไม่ต่อมาข้อที่สอง w h i t e e f a h r e n w e i l e mich beide personen verlassen müssen weiter fahren weil mich beide personen verlassen müssen นะคะข้อสอง2ก็อบอกว่าให้เราขับไปต่อได้เลยก็เพราะว่าบุคคลทั้งสองคนเนี้ยจะต้องให้ฉันเนี่ยไปก่อนถูกหรือไม่ต่อมามาดูข้อที่3 for der e n t g e g e n c o m m e n d e n person

ถูกหรือไม่โอเคค่ะให้เวลาคิด3วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องโอเคได้คำตอบในใจแล้วเนาะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ถูกต้องในภาพตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยคำตอบก็คือที่หมู่บ้านนะคะเพราะว่ามีตึกราบ,บ้านช่องอยู่ในภาพ โดยปกติแล้วถ้ากดการจราจรก็คือให้ขวาก่อนซ้ายแต่ในภาพมีรถคันอื่นไหมไม่มีนะคะและคำตอบที่เขาให้มาก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองคนนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้เราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาจะเลี้ยวไปทางขวานั่นเองด้านขวามือมีบุคคล2คนเนาะที่จะข้ามถนน ในกรณีแบบนี้นะคะสิ่งที่ถูกต้อง,พ,งอพึ่งก็คือบอกไว้เลยว่าการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกครั้งถ้ามีคนจะข้ามถนนเราจะต้องให้เขาไปก่อนเสมอนะคะจาก,กรยานก็ช่างเด็กก็ช่างผู้ใหญ่ก็ช่างเราจะต้องรอจนกว่าถนนตรงนั้นจะโลง่ง ะะไม่มีเด็กที่จะข้ามถนนไม่มีจักรยานปั่นมาแล้วเราถึงจะเลี้ยวได้ในภาพก็คือคนสองคนจะข้ามถนนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะคะข้อ1ถูกต้องข้อ2ผิดข้อ3ผิดจะมีข้อเดียวที่บอกว่าคนมีสิทธิ์ไปก่อนก็คือข้อที่1 บางครั้งถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าไม่มีเลนจาก่ไม่มีทางมาไหลนะคะถึงจะไม่มีทางมาไหลในการเลี้ยวขวาทุกครั้งอย่าลืมว่ากระจกหลังกระจกขวามีรถขนานข้างมาไหมจักรยานขนานข้างมาไหมแล้วก็มองข้ามไหล่ขวานะคะมีคนอยู่มุมอับทางขวามือไหม ในเหตุการณ์นี้ในมุมอับไม่มีแต่ว่าด้านหน้ามีคนจะข้ามถนนเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็จะต้องปฏิบัติก็คือกระจกหลังกระจกขวาสฟเลี้ยวขวาเรียบร้อยใช่ไหมกระจกหลังกระจกขวาและชะลอรอก่อนนะคะให้คนข้ามถนนไปก่อนนะเราก็มองข้ามไหลขวามองข้ามไหลซ้ายมองข้างหน้าจนกว่าไม่มีคนจะข้ามถนนเราถึงจะไปต่อได้ นะคะในการสอบปฏิบัติก็เหมือนกันนะไม่ใช่แต่ว่าทฤษฎีโอเคค่ะสำหรับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1ฉันจะต้องรอเพราะว่าคนทั้งสองคนมีสิทธิ์ไปก่อนนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ